สวัสดีค่ะลมฟ้าอากาศกับนัทอาภาผ่องทิพาพรค่ะอย่างที่ลมฟ้าอากาศของเราได้เตือนคุณผู้ชมมาตั้งแต่สัปดาห์ก่อนนะคะว่าต้องระวังพายุฤดูร้อนในช่วงวันที่15ถึง18เมษายนนี้ค่ะโดยตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะต้องบอกว่าพี่น้องในภาคอีสานหลายจังหวัดเช่นที่นครพนมขอนแก่นอุดรธานีได้รับผลกระทบหนักไปแล้วเช่นมีน้ำท่วมขังลมแรงต้นไม้หักหรือหลังคาปลิวโดยพรุ่งนี้ค่ะยังคงต้องระมัดระวังต่อเนื่องเลยในกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลนะคะมาถึงภาคกลางแล้วฝนตก 30% ค่ะขึ้นไปดูที่ภาคเหนือก็โดนเช่นกันตกกระจายตัว 40% หลายจังหวัดนะคะเช่นเชียงใหม่เชียงรายลำพูนหรือว่าลำปางค่ะต่อมาภาคอีสานค่ะตกหนักที่สุดเลย 60% ทั่วทั้งภาคระมัดระวังลมแรงแล้วก็ลูกเห็บกันด้วยภาคกลางก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน 40% ในหลายจังหวัดเลยทีเดียวค่ะส่วนด้านภาคตะวันออกเป็นอีกหนึ่งภาคที่โดนฝนเยอะ 60% ทั่วทั้งภาคเลยนะคะโดยพรุ่งนี้หลายจังหวัดที่ได้พูดมาต้องระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักลมแรงแล้วก็ลูกเห็บในบางพื้นที่ไว้ด้วยควรเลี่ยงการอยู่ใกล้ต้นไม้ใหญ่และก็ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ที่สำคัญไม่ควรใช้โทรศัพท์มือถือขณะเกิดฝนตกนะคะส่วนช่วงนี้ภาคใต้ฝนลดลงคลื่นบริเวณอ่าวไทยสูงประมาณ2เมตรเดินเรือด้วยความระมัดระวังกันด้วยนะคะช่วงนี้หลังไปเที่ยวพักผ่อนกันในช่วงวันหยุดยาวที่ผ่านมาแล้วบางคนต้องขับรถไกลนานกว่า 5-7 ชั่วโมงเพื่อรีบกลับมาทำงานหรืออาจจะเตรียมเดินทางในวันพรุ่งนี้กันวันนี้เลยมีวิธีแก้ง่วงขณะขับรถมาฝากกันค่ะอันดับแรกเลยนะคะคือทานแป้งให้น้อยลงเพราะคาร์โบไฮเดรตจะทำให้เรานั้นง่วงนอนทานคาเฟอีนหรือว่ากาแฟเลยช่วยทำให้ตื่นได้หรือถ้าไม่อยากทานกาแฟพกลูกอมขนมขบเคี้ยวแล้วก็ผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวติดรถเอาไว้ตลอดเลยค่ะถ้ารู้ว่าง่วงการพกผ้าเย็นก็เป็นอีกหนึ่งทางที่ทำให้คุณผู้ชมอาจจะตื่นสดใสกระปี้กระเป๋าได้นะคะหรือใครรักเสียงเพลงมีดนตรีในหัวใจเปิดคอนเสิร์ตบนรถก็ไม่ต้องเกรงใจใครค่ะแต่ว่าอย่าเปิดเสียงดังจนเสียสมาธิเวลาขับแล้วกันนะคะหรือต่อมานะคะถ้ารู้ว่าง่วงมากๆไม่ไหวจริงๆอย่าฝืนงีบสัก10ถึง20นาทีก็เป็นการช่วยให้เราสามารถสดชื่นพร้อมขับรถมาได้นะคะสุดท้ายเลยจะขับเก่งแค่ไหนอย่าลืมเตือนคนขับรถให้แวะพักรถทุก2ถึง3ชั่วโมงยืดเส้นยืดสายคลายความเมื่อยล้ากันบ้างเพียงเท่านี้ก็หวังว่าทุกท่านจะเดินทางกลับบ้านกันอย่างปลอดภัยแล้วนะคะ